ยากดีดีจนเนี่ยต่างคนต่างมีโลกทัศน์มองความดีไม่เหมือนกันนะคุณลุงถูกไหมครับถ้าคนส่วนน้อยบอกว่าอันนี้ดีคนส่วนใหญ่เขาอาจจะเห็นด้วยก็ได้หรือเขาเกิดไม่เห็นด้วยเกิดเขาเห็นไปอีกอย่างหนึ่งจะถือว่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมไม่ดีได้ไหมไม่ได้แต่คนมากำหนดมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันต้องปรับคณะกรรมการตัวนี้ใส่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกส่วน